สวัสดีครับพบเจอกับผมกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับสมเด็จเนี่ยในบ้านเรานี้ก็จะมีอะไรนะครับวัดระฆังวัดบางขุนพรมวัดเกศเชโยนะครับหลักๆ ก็จะมีอยู่3วัดนะครับส่วนองค์นี้ถ้าเรามาดูพิมพ์นะครับดูพิมพ์พระดูองค์พระอะไรประมาณนี้ถ้าอย่างนี้ก็คุณต้องตีตรงทางโซนบางขุนพรมนะครับบางขุนพรมก็มีหลายพิมพ์นะครับแต่องค์นี้ผมดูแล้วน่าจะตีตรงทางพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้ใหญ่เลยออกมาเนี่ยนะครับคือภาพบางขุนพรมก็จะแยกออกเป็น2ยุคด้วยกันนะครับก็เป็นกูเก่ากูใหม่นะครับกูเก่าก็ออกจากกูก่อนปี2500นะครับพูดแบบให้เข้าใจง่ายๆนะครับกูใหม่ก็ตั้งแต่ปี2500เนี่ยก็จะแยกกันตรงนี้นะครับสมเด็จพระขุนพรมนี่มีการลักลอบขุดกันมานานละนะครับไม่ว่าจะด้วยหลายๆวิธีนะครับด้วยหลายๆวิธีฉะนั้นก็วิธีอะไรบ้างนี่ก็เดี๋ยววันหลังว่างๆผมจะมาคุยให้ฟังนะครับก็บางครั้งนะครับในการดูพระก็เราก็ต้องดูพิมพ์นี่แหละครับเป็นการแยกพระว่าพระออกโซนพิมพ์แบบเนี้ยนะครับที่ไหนอะไรประมาณเนี้ยนะครับพระสมเด็จเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยผงวิเศษเนี่ยนะครับอยู่5ชนิดทำไมต้องประกอบด้วยผงวิเศษ5ชนิดผงวิเศษ5ชนิดก็นะครับมาจากการสร้างพระนี่แหละนะครับตั้งแต่สมเด็จพระจารย์โตท่านสร้างมานะนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับก็ผงปฐมังผงอิทธิเจผงมหาราชผงพุทธคุณแล้วก็ผงตินิสิงเหนะครับส่วนบางขุนพรมก็อาจจะแก่ปูนเปลือกหอยขึ้นมานะครับแต่โดยรวมก็คล้ายๆกันนะครับโดยรวมก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะครับมีพวกเกสรดอกไม้ตากแห้งพวกกล้วยน้ำว้านะครับพวกข้าวสุกพวกอะไรพวกนี้นะครับตัวประสานก็ใช้พวกน้ำมันตางอิ๋วพวกน้ำอ้อยพวกอะไรพวกนี้คล้ายๆกันนั่นแหละนะครับตัวเนื้อหาก็อาจจะแตกต่างกันบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับองค์นี้ก็เป็นอะไรที่ดูเราผูกว่าสวยดีนะครับโซนเนื้อหาเขาดูมันดีนะครับพิมพ์พักก็ดูโอเคนะนะครับพิมพ์พักก็ดูโอเคดูสวยดีอยู่นะครับแต่ก็ยังว่าในการเล่นพระสมเด็จก็แล้วแต่ความชอบด้วยนะครับแล้วแต่ความชอบแต่ละคนก็อาจจะมองมุมมองคนละอย่างกันนะครับไม่เป็นไรนะครับผมมาก็ได้อะไรมาก็มาถ่ายให้ชมนะครับขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ